สวัสดีจ้ามาต่อกันอีกนะจ้าพี่น้องจ้าอันเหตุผลว่าเป็นหยังจังได้บ้านหลังนี้นะจ้าเนาะที่แรกพ่อใหญ่บ่อยากได้บ้านหลังนี้นะจ้าเนาะพี่ให้พ่อใหญ่มาเบิ่งบ้านหลังนี้กับเพื่อนของเราก่อนที่เขาจะประมูลราคากันนะจ้าเด้อเขาก็เลยมาเบิ่งกันเสร็จแล้วพ่อใหญ่เราบ่มักเราว่าบ้านหลังเนี้ยมีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นอับๆแปลกๆแล้วบ้านมันเก่าแล้วสีสันมันก็บ่ได้สวยงามพ่อใหญ่ว่าสีสันเบิ่งแน่ห้องลิฟวิ่งรูมห้องนั่งน่ะจ้ะเป็นสีส้มเฮ้ยขอโทษนะจ๊ะนั่งบ่สุภาพแล้วก็ห้องนอนก็สีม่วงข่อยบ่มักเป็นว่าแล้วก็ห้องครัวก็เป็นอีกแบบนึงสีคล้ายๆว่าเขามีเงินตอนไหนเขาก็เก็บซ่อมเฮ็ดแล้วบ้านทั้งบ้านน่ะมันบ่เบิ่งแบบว่าเป็นสีเดียวกันน่ะแม่พี่น้องห้องย่างเขามาเขาเรียกว่าหาเล่นหาเล่นคือว่าห้องเดินเขามาใส่รองเท้าแล้วก็วางรองเท้าอีหยังสินะจ๊ะเป็นฮอนน่ะเออภาษาอังกฤษแม่นมั้งเออนั่นแหละคนนี้เราก็บ่มักแล้วว่าสีมันบ่เสมอกันสีนั่นสีนี่เป็นจังได๋มันเปิ้ลว่าข่อยอยากได้ข่อยมักแฮงบ้านหลังนี้แค่เห็นในปฏิทินก็อยากได้แฮงอันสามีน่ะก็บ่อยากขัดใจเมียว่าก็ว่าคนนี้เราดีตรงนี้ล่ะอันเมียว่าจังได๋ก็ว่านําแล้วเป็นคนแบบว่าพี่ก็บ่รู้ว่าเป็นน้ำหยังจ้ะอันพ่อใหญ่นั่นน่ะเว้าก็เว้าซะเหมือนอยู่แต่ว่าถ้าเมียเห็นดีเห็นด้วยอีหยังหรือว่าถ้าเราบ่เห็นดีคนด้วยเราสิยกตัวอย่างอธิบายให้เมียฟังว่าเป็นหยังว่าจังบ่เห็นดีเห็นด้วยแต่ถ้าเมียอยากได้อีหลียืนยันว่าอยากได้เราก็สิเอานั่นล่ะพี่อยากได้หลายพ่อใหญ่เราก็เลยขออันคนตัวแทนขายบ้านเนาะจ้ะเนาะว่าเมียผมอยากเบิ่งว่าซั่นเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อค่ะเมียผมอยากเบิ่งอันขอให้เมียผมได้เบิ่งได้บ่ว่าซั่นเพิ่นว่านั่นน่ะเพิ่นเขาก็เล่นว่าโอเคคั่นซั่นมาตอน 8:00 น.ได้บ่ว่าซั่นเพราะว่ามันได้กําหนดออกไปแล้วว่าเขาจะมีการประมูลมื้อนี้ตอน 8:00 น.หรือเที่ยงประจําบ่ได้เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวก็เลยมาเบิ่งเขาว่าเขาว่าง 8:00 น.ถึง 9:00 น.พอดีร้านเปียวก็เปิดประมาณ 9:00 น.เปียวก็เลยว่าเปียวขอเบิ่งสักประมาณ15 นาทีพอเปียวว่าสิเขาก็มาเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเดือนกุมภาเนาะหิมะก็เต็มแห้งแล้งหมดเปียวเข้ามาก้าวแรกที่เปียวเข้ามาบ้านหลังนี้เปียวรู้สึกว่าร่มเย็นเป็นสุขแล้วเปียวรู้สึกว่าเป็นที่ของเฮาน่ะแม่จ้ะเปียวก็เลยบอกพ่อใหญ่ว่าเท่าค่อยมักค่อยมักหลายค่อยอยากได้พ่อใหญ่ว่ายาฝ้าอยากได้ปันนั่นเขาไว้เบิ่งให้มันหมดก่อนเพิ่นว่าจักข่อยมักข่อยอยากได้จะขออันตัวแทนจำหน่ายบ้านเราก็เลยหัวนอเปียวอ๋อมักอีหลีตัวนี่เพิ่นน่ะปฏิทานเพิ่นก็เลยพาเขาไปเบิ่งเขาไปเบิ่งเพิ่นว่าแต่พอเปียวเขาไปก้าวแรกเปียวเห็นเปียวรู้สึกนะจ๊ะเปียวเห็นว่าอ๋อเปียวเห็นชีวิตนึงอยู่นี่จ๊ะแบบว่ามันแหละมันเป็นทีของเฮาจ้ะก็นั่นล่ะจ้ะเปียวก็เลยเลือกบ้านหลังนี้แล้วเปียวขึ้นไปเบิ่งทั้งชั้น2เปียวก็เห็นพื้นมันเป็นห้อยใหม่เป็นอีหยังเปียวก็ไปขยมเบิ่งมันมีตําหนิหลายจ้ะเปียวเห็นหลายอยู่แต่เปียวมักเปียวก็เลยบอกพ่อใหญ่ว่าเฒ่าให้จังได๋ก็ได้ให้ข่อยได้บ้านหลังนี้แล้วข่อยมักข่อยอยากได้พ่อใหญ่ว่าเจ้าคิดดีเด้อติเฒ่าบ้านมันเก่าเด้ถ้าเจ้าอยากได้บ้านใหม่อ่ะข่อยสินี่บ่ห่างกันนี่ไปนี่บ่ไกลดอกเขาสิปลูกไม้ข้อยสิเฮ็ดให้เจ้าทุกอย่างเลยพ่อใหญ่แล้วบ่อยากได้แล้วบ่อยากได้บ้านนี้หลังนี้แล้วว่าบ้านหลังนี้น่ะมันเก่าแฮงแล้วมันก็มีกินเหม็นอับน่ะจ้ะมันสิบ่เหม็นอับจังได๋พี่น้องบ้านมันโดนแล้วมันมีห้องใต้ดินห้องใต้ดินบ้านเธอมีห้องใต้ดินมันจะมีท่อจ้ะท่อน้ําถ้าเฮาบ่เอาน้ําเติมบ้านสมัยเก่าเขาเฮ็ดคนละอย่างกับสมัยใหม่น่ะจ้ะแต่ว่าบ้านหลังเก่าเนี่ยจากที่พี่ศึกษามาได้จ้ะเด้อแห่งบ้านแห่งเก่าแห่งดีเพราะว่าสมัยก่อนก็เฮ็ดบ้านกว่าสิเป็นบ้านหลังนึงคือรากฐานมันแข็งแรงอ่ะพี่น้องเปียวคิดจังซี่เนาะจ้ะเนาะเพราะก่อนที่เปียวสิซื้อบ้านเปียวก็ศึกษาเรื่องบ้านเรื่องหยังมาพอสมควรจากเพื่อนเปียวแน่จากลูกค้าเปียวแน่เพราะว่าลูกค้าเปียวก็เฮ็ดงานเกี่ยวกับบ้านกับอีหยังหลายอย่างเนาะเฮาก็ได้ความรู้จากหลายๆบริษัทจังซี่นะเดี๋ยวก็คุยเปียวๆก็มักเพิ่นก็เลยว่าฉันอยากได้บ้านหลังใหม่ทีละบ้านหลังใหม่พี่น้องเ
ผู้ใดมักไผ่มักมันเนาะเพราะไงเราเป็นคนทันสมัยเราอยากได้อีหยังแบบว่าใหม่ทุกอย่างใหม่เพอร์เฟกต์แต่เมียน่ะเป็นคนแบบว่าเพราะไงเราบ่เคยแบบว่าลำบากมาในชีวิตของเราน่ะแม่เราสิเป็นแบบว่าเราอยู่นี่ก็คือพ่อแม่เขาซัพพอร์ตน่ะพ่อแม่เขาซัพพอร์ตเรื่องเงินเรื่องท้องบ่แม่นพ่อแม่ดอกมีแม่ผู้เดียวมีแม่เขาซัพพอร์ตเงินท้องแล้วเขาก็คือบ่ได้ฟันฝ่าอุปสรรคความลำบากมาต่างกันกับเฮาน่ะจ้ะแต่เปียวเนี่ยเป็นคนแบบว่าลำบากมาแต่น้อยแล้วก็การที่เปียวไปอยู่กับหนี้สินมาแต่น้อยมันเฮ็ดให้เปียวรู้สึกว่ามันทรมานทนทุกทรมานขนาดใดกับการไม่มีสินก่อนไงกินบ่ได้น้องบ่หลับพี่น้องจ้ะเปียวก็เลยบอกว่าไงว่าข้อยบ่อยากได้ข้อยบ่อยากเป็นหนี้หลายข้อยอยากได้บ้านหลังนี้เพราะไงว่าโอเคจังซั่นก็ได้ถูกใจเปียวหลายประมูลบ้านพี่น้องหลังจากผู้เปียวผ่อนมูลบ้านป่าเป็นยังไงตัวเปียวจะมาเล่าให้ฟังนะจ๊ะเด้อโอเคค่ะทุกคนสวัสดีจ้า